เดี๋ยวเรามาต่อกันในเรื่องของอริสโตเติลนะคะในสมรรถกิจโบราณอริสโตเติลกล่าวไว้ว่าอะไรคะโลกเป็นศูนย์กลางของจักรวาล นะคะดาวเคราะห์ดาวฤกษ์และดวงอาทิตย์เป็นไงต่างหมุนรอบโลกนะคะแต่ว่ามีนักวิทยาศาสตร์อีกท่านหนึ่งนะคะที่ได้คัดค้านทฤษฎีของอริสโตเติลก็คืออะไรคะพัทโทเลมีคลอดิอุสพัทโทเลมีนี่เป็นหน้าตาของพัทโทเลมีนะคะพัทโทเลมีกล่าวไว้ว่าไงนักเรียนดูในหนังสือแบบเรียนหน้าที่22ค่ะตรงที่มีคอปเปอร์นิคัสนะคะเรียนเห็นไหมพัทโทเลมีเป็นไงคะนี่หน้าตาของพัทโทเลมีนะคะคอปเปอร์นิคัสนี่เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่คิดค้นในเรื่องของทฤษฎีใหม่ที่ขัดแย้งกับอริสโตเติลกับพัทโทเลมีพัทโทเลมีก็คือคิดแบบเดียวกันกับอะไรคะกับอะไรกับอริสโตเติลที่บอกว่าโลกเป็นศูนย์กลางของจักรวาลใช่ไหมคะพัทโทเลมีทำการศึกษาการเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์ด้วยหลักการทางเรขาคณิตอย่างละเอียดนะคะอันนี้บันทึกลงไปด้วยนะคะอันนี้เป็นภาพที่จำลองขึ้นนะคะในสมัยโบราณนะคะสมัยเมื่อพันกว่าปีที่ผ่านมานะคะเครื่องไม้เครื่องมือทางด้านวิทยาศาสตร์เป็นไงคะก็ยังไม่มีเทคโนโลยีเข้ามามากมายอย่างทุกวันนี้นะคะเพราะฉะนั้นพัทโทเลมีกับอริสโตเติลนี่กล่าวไว้เหมือนกันก็คือว่าโลกเป็นศูนย์กลางของจักรวาล นะคะแล้วก็พัทโทเลมีเนี่ยได้ศึกษาในเรื่องของโลกนี้เพิ่มเติมด้วยรูปทรงเรขาคณิตนะคะอย่างละเอียดนะคะก็ระบุว่าโลกนี้เป็นทรงกลมอยู่ตรงใจกลางของจักรวาล นะคะความคิดเหมือนกันกับอริสโตเติลคือโลกเป็นศูนย์กลางของจักรวาล นะคะแล้วก็หยุดนิ่งไม่มีการเคลื่อนที่ในสมัยเมื่อพันปีที่แล้วยังไม่มีใครทราบเลยว่าโลกหมุนรอบตัวเองนะคะแต่ปัจจุบันนี้โลกหมุนรอบดวงอาทิตย์แล้วก็หมุนรอบอะไรคะตัวเองด้วยเพราะฉะนั้นโลกหมุนรอบ1วันเท่ากับเวลาเท่าไหร่คะ24ชั่วโมงนั่นเองนะคะในสมัยนั้นยังไม่มีใครทราบเลยเมื่อพันปีที่แล้วไม่มีใครทราบว่าโลกหมุนรอบตัวเองได้นะคะนักเรียนเวลานักเรียนบันทึกก็หลายคนครูขอชื่นชมนะมีภาพประกอบให้เห็นชัดเจนนะคะมีการใช้สมองซีกซ้ายซีกขวาระบายสีมาด้วยดีมากเลยนะคะเพราะว่าวิทยาศาสตร์บางทีต้องใช้ในเรื่องทั้งสองอย่างนะคะวิทยาศาสตร์เป็นวิชาที่พัฒนาสติปัญญาทั้งสองด้านนะเอาละไปดูต่อเลยนะคะพัทโทเลมีเนี่ยระบุว่าอะไรคะโลกเป็นทรงกลมอยู่ตรงใจกลางของจักรวาล นะคะโลกหยุดนิ่งไม่มีการเคลื่อนไหวนะคะอันนี้ก็คือยังไม่มีใครทราบว่าโลกหมุนรอบตัวเองได้นะคะคิดว่าโลกเนี่ยเป็นไงคะอยู่ตรงใจกลางจักรวาลเลยนะคะแต่ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ปัจจุบันนี้เนื่องจากเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์พัฒนาขึ้นอย่างมากเทคโนโลยีเป็นไงคะสูงขึ้นทำให้เราทราบว่าโลกเนี่ยไม่ได้เป็นจุดศูนย์กลางใช่ไหมคะแต่จุดศูนย์กลางของจักรวาลคือดวงอาทิตย์ที่เรียกว่าระบบสุริยะจักรวาลนะคะนักเรียนเห็นแล้วใช่ไหมว่าสมัยเมื่อพันปีเป็นยังไงแล้วก็ปัจจุบันนี้เป็นยังไงเพราะนั้นความรู้ทางวิทยาศาสตร์นักเรียนคิดว่าเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่เปลี่ยนได้ไหมคะเปลี่ยนได้เมื่ออะไรต้องมีเหตุผลมารองรับเมื่อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์เปลี่ยนไปนะคะอย่างเช่นการใช้กล้องจุลทรรศน์สมัยก่อนนี้เราก็ได้ใช้แค่แว่นขยายใช่ไหมแล้วก็เห็นเซลล์แค่ไม่ละเอียดมากใช่ไหมคะทำให้เราศึกษาในเรื่องของเชื้อโรคไวรัสได้ไม่ดีพอนะคะแต่ก่อนเชื้อโรคก็คือยังหายารักษายากใช่ไหมคะโรคต่างๆแต่ทุกวันนี้เป็นไงเริ่มมีกล้องจุลทรรศน์เข้ามาใช่ไหมคะเมื่อมีกล้องจุลทรรศน์ทำให้เรามองเห็นโครงสร้างต่างๆของไวรัสการทำงานต่างๆของไวรัสที่เป็นเชื้อโรคใช่ไหมคะเราก็เป็นไงคุณหมอก็สามารถเป็นไงคะศึกษาค้นคว้างานวิจัยจนผลิตยาต้านไวรัสต่างๆได้นี่คือเป็นตัวอย่างนะคะในเรื่องของความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ที่เปลี่ยนไปเนื่องมาจากเครื่องมือทางด้านวิทยาศาสตร์เปลี่ยนนะคะไปดูแบบนะคะต่อไปก็จะเป็นอะไรคะ
คอปเปอร์นิคัสนักเรียนเห็นภาพไหมในหน้าที่22คอปเปอร์นิคัสนี่กล่าวไว้ว่าไงคะนักเรียนลองอ่านดูซิอันนี้ก็คือในสมัยนั้นอริสโตเติลแล้วก็พระโทเลมีได้บอกว่าโลกเป็นศูนย์กลางของจักรวาลแต่ว่า 2,000 ปีต่อมานะคะคอปเปอร์นิคัสได้เสนอทฤษฎีใหม่ที่ขัดแย้งกับอริสโตเติลและพระโทเลมีว่าดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางของจักรวาลและโลกหมุนรอบดวงอาทิตย์เป็นไงคะขัดแย้งกันเลยใช่ไหมเอาละเรียนเขียนลงไปนะคะคอปเปอร์นิคัสได้เสนอทฤษฎีใหม่ที่ขัดแย้งกับอริสโตเติลและพระโทเลมีอริสโตเติลกับพระโทเลมีกล่าวไว้ว่าโลกเป็นศูนย์กลางของจักรวาลแต่คอปเปอร์นิคัสเสนอทฤษฎีใหม่ขึ้นมาเพื่อที่จะล้มล้างเป็นไงคะทฤษฎีอันเก่าที่บอกไว้ก็คือดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางของจักรวาลและโลกหมุนรอบดวงอาทิตย์นะคะแต่ความรู้ของคอปเปอร์นิคัสไม่ได้รับการยอมรับนะคะเพราะตอนนั้นอริสโตเติลนี่คือได้รับการยอมรับมากแล้วก็น่าเชื่อถือมากนะคะมีการต่อต้านความคิดของคอปเปอร์นิคัสนะคะต่อมาไม่นานนักเรียนเคยรู้จักไหมกาลิเลโอกาลิเลโอเข้ามาเขาทำการค้นคว้าจนประดิษฐ์กล้องอะไรคะกล้องโทรทัศน์ขึ้นมานะคะเมื่อมีเครื่องมือทางด้านวิทยาศาสตร์ขึ้นมาปุ๊บแล้วเป็นไงทำให้เราหาประจักษ์พยานได้ใช่ไหมคะสามารถพิสูจน์ได้ใช่ไหมเขาก็ใช้กล้องโทรทัศน์นี้ส่งออกไปดูดวงดาวต่างๆแล้วก็สามารถสรุปแล้วก็บอกว่าความคิดของคอปเปอร์นิคัสนี้ถูกต้องนะคะดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางของจักรวาลแล้วก็โลกหมุนรอบดวงอาทิตย์เดี๋ยวเราไปดูหน้าคอปเปอร์นิคัสนิดนึงนักเรียนดูในหนังสือหน้าที่22เห็นแล้วนะคะอันนี้คือคอปเปอร์นิคัสนะคะแล้วความรู้ที่คอปเปอร์นิคัสเขาศึกษาค้นคว้านี่ใช่ในปัจจุบันไหมปัจจุบันนี้ดวงที่เป็นศูนย์กลางไหมคะเป็นนะคะแล้วโลกก็หมุนรอบดวงอาทิตย์ด้วยแต่ว่าในสมัยนั้นยังไม่มีใครทราบเหมือนกันว่าโลกหมุนรอบตัวเองได้นะคะไปดูคอปเปอร์นิคัสนะคะนิโคลัสคอปเปอร์นิคัสนะคะนิโคลัสนะคะนักเรียนจะเขียนชื่อลงไปก็ได้นะคะเวลานักเรียนศึกษาประวัติของนักวิทยาศาสตร์นักเรียนต้องมีรูปภาพด้วยนะคะนั่นเองก็ไปหารูปภาพแล้วก็ติดลงในสมุดได้นะคะแล้วก็เขียนชื่อลงไปอันนี้นิโคลัสคอปเปอร์นิคัสนะคะแต่ว่าทฤษฎีของพระโทเลมีเป็นไงได้รับการต่อต้านนะคะทฤษฎีของเดี๋ยวนะคะไปที่กาลิเลโอเลยนะคะกาลิเลโอเนี่ยเชื่อว่าวัตถุในท้องฟ้ามีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากสังเกตเห็นจุดดับบนดวงอาทิตย์นะคะตอนนี้กาลิเลโอเริ่มเข้ามาแล้วนะคะกาลิเลโอนะคะเขาได้ศึกษาในเรื่องของดาราศาสตร์เนี่ยนะคะสังเกตเห็นจุดดับบนดวงอาทิตย์นะคะเขาสังเกตเห็นจากอะไรคะสังเกตเห็นจากการใช้กล้องโทรทัศน์นะคะนักเรียนเชื่อว่าบนดวงอาทิตย์มีจุดดับไหมคะนักเรียนดูสารคดีต่างๆในปัจจุบันนี้ใช่ไหมคะแล้วในอวกาศมีหลุมดำไหม
มีนักเรียนรู้จักหลุมดำไหมคะหลุมดำคือบริเวณอะไรที่ดูดทุกสิ่งเข้าไปใช่ไหมรวมทั้งแสงด้วยแม้แต่แสงก็ไม่สามารถที่จะเล็ดลอดออกมาในหลุมดำได้นะคะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของอวกาศนะคะเอาละเดี๋ยวเราไปดูนะคะหลังจากที่เป็นไงคะคอปเปอร์นิคัสเนี่ยเขาเสนอทฤษฎีขึ้นมาปรากฏว่าคนยอมรับไหมคนไม่ยอมรับแต่ว่าไม่กี่ปีต่อมากาลิเลโอเป็นไงคะได้ศึกษาค้นคว้ากาลิเลโอเนี่ยได้ศึกษาค้นคว้าในเรื่องของดาราศาสตร์แล้วก็ได้ประดิษฐ์อะไรคะกล้องโทรทัศน์นะคะจากการดัดแปลงกล้องส่องทางไกลที่ผู้อื่นได้สร้างขึ้นนะคะหลังจากนั้นการเลโอก็เป็นไงคะใช้กล้องโทรทัศน์นี้สังเกตนะคะดวงดาวต่างๆนะคะแล้วก็พบข้อมูลทางด้านดาราศาสตร์มากมายนะคะจนในที่สุดสามารถพิสูจน์ได้ว่าทฤษฎีของคอปเปอร์นิคัสเป็นไงคะถูกต้องนะคะจนในที่สุดสามารถพิสูจน์ได้ว่าทฤษฎีของคอปเปอร์นิคัสถูกแต่คำสอนของพระโทเลมีผิดนะคะเดี๋ยวเราไปดูกล้องโทรทัศน์ของกาลิเลโอนะคะว่าเป็นยังไงนะคะนักเรียนเคยเห็นไหมนักเรียนเคยเห็นภาพกาลิเลโอไหมคะกาลิเลโอกาลิเลอีนะคะเพราะฉะนั้นคนที่มายืนยันทฤษฎีของคอปเปอร์นิคัสคือใครคะกาลิเลโอนะคะทฤษฎีของคอปเปอร์นิคัสกล่าวไว้ว่าดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางของจักรวาลแล้วโลกเป็นไงคะหมุนรอบดวงอาทิตย์นะคะไปดูภาพกาลิเลโอกาลิเลอีนะคะว่าเป็นยังไงนะคะอันนี้หน้าตาของกาลิเลโอกาลิเลอีนะคะเดี๋ยวไปดูกล้องโทรทัศน์ที่เขาประดิษฐ์ขึ้นเป็นยังไงนะคะอันนี้เป็นภาพของกาลิเลโอนะคะที่เป็นไงคะ